ประชาชนชาวจังหวัดลำปางจำนวนหนึ่งนะครับมารอชมรถโดยสารปรับอากาศที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาทดลองวิ่งในเส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพและแวะพักที่สถานีรถไฟนครลำปางแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนรถไฟนะครับแต่ว่าหลายคนก็ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้พร้อมกับชื่นชมว่าสวยงามน่าใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดซื้อมาจากประเทศจีนจะมีแผงข้อความอัตโนมัติบริเวณข้างรถมีระบบบันไดขึ้นลงสำหรับผู้พิการภายในห้องโดยสารมีปลั๊กไฟบริการทุกที่นั่งนะครับและยังมีห้องอาบน้ำบริการด้วยส่วนประตูผ่านไปยังตู้ต่างๆเป็นแบบอัตโนมัติและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกตู้นะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนตุลาคมนี้